ับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนาน Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News รู้หรือไม่ว่าเมื่อ100ปีก่อนนะฮะไข้หวัดใหญ่ระบาดในสยามแค่6เดือนตาย 80,000 ป่วย 2,300,000 คนสำหรับในประเทศไทยหรือประเทศสยามในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับการเกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดอย่างรุนแรงเพียง6เดือนระหว่างเดือนตุลาคม2461ถึงเดือนมีนาคม2462นะฮะมีผู้ป่วยจำนวน 2,317,662 คนและมีผู้เสียชีวิต 80,223 คนขณะที่ประชากรสยามในขณะนั้นมีเพียง 8,478,556 คนกล่าวคือมีผู้ป่วยประมาณกว่า 28% ของประชากรทั้งหมดและมีผู้เสียชีวิต 3.46% ของผู้ป่วยทั้งหมดเช่นกันว่ากันว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงและรวดเร็วนะครับจนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมบนโลกใบนี้อย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะมีโรคระบาดนานาชนิดเกิดขึ้นฆ่าชีวิตมนุษย์ไปจำนวนหลาย10ล้านคนอาทิปีพุทธศักราช2461ได้เกิดโรคระบาดไข้หวัดใหญ่สเปนซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดครั้งนึงของมนุษยชาติโดยไข้หวัดใหญ่สเปนเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์H1N1 ซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่1จนเกิดผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากถึง50ล้านคนสำหรับในประเทศไทยหรือประเทศสยามในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็เกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดอย่างรุนแรงไม่แพ้กันเพียงแค่6เดือนระหว่างเดือนตุลาคม2461ถึงเดือนมีนาคม2462มีผู้ป่วยกว่า 2.3 ล้านคนนะครับและเสียชีวิตกว่า 80,000 คนขณะที่ประชากรของสยามในขณะนั้นมีเพียง 8.4 ล้านคนกล่าวคือมีผู้ป่วยมากกว่า 28% ของประชากรทั้งหมดและมีผู้เสียชีวิต 3.46 ของผู้ติดเชื้อโศกนาฏกรรมช่วงดังกล่าวมีบันทึกไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่27กรกฎาคม2462มีรายละเอียดดังนี้แจ้งความกระทรวงมหาดไทยไข้หวัดหรืออินฟลูเอนซาได้เริ่มเป็นขึ้นในพระราชอาณาจักรภาคใต้เมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ. 2461ก่อนแล้วกระจายแพร่ไปทั่วพระราชอาณาจักรเพิ่งสงบลงเมื่อเดือนมีนาคมที่ล่วงมานั้นในส่วนหัวเมือง17มณฑลโดยพระมหากรุณาธิคุณได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมสาธารณสุขจัดส่งแพทย์ส่งยาและคำแนะนำออกไปช่วยป้องกันรักษาสมทบกับแพทย์ประจำเมืองเมื่อโรคสงบแล้วนะฮะได้บัญชีจำนวนคนที่ป่วยและตายด้วยโรคนี้ตามบัญชีท้ายแจ้งความนี้และลงท้ายศาลาว่ากรมมหาดไทยแจ้งความเมื่อวันที่14กรกฎาคมพระพุทธศักราช2462และลงนามโดยเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสรานะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK หรือทาง IG Happy Healthy Underscore by แก้วแต่ใครที่สั่งตอนนี้นะครับพิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันที Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำติดตามห้องข่าว P-News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ